การจัดการอาหารแต่ละประเภทอาหารสดการเลือกผลไม้ต้องเลือกที่สดๆและไม่เน่าเสียนะคะก่อนรับประทานก็ล้างให้สะอาดค่ะการเลือกเนื้อสัตว์เลือกเนื้อวัวที่มีสีแดงสดไก่ที่มีเนื้อแน่นไม่เละและปลาทูดูที่ตาใสๆนะคะก่อนนำไปปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดด้วยค่ะก่อนรับประทานก็ต้องทอดหรือทำให้สุกด้วยเช่นกันค่ะการเลือกไข่ไก่ต้องดูฟองที่ไม่แตกร้าวนะคะก่อนนำไปปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดด้วยค่ะและก่อนรับประทานก็นำไปทอดให้สุกด้วยนะคะอาหารแห้งการเลือกอาหารกระป๋องวิธีดูจากด้านนอกต้องดูที่กระป๋องไม่บุบไม่บวมมีฉลากชัดเจนและดูวันหมดอายุด้วยนะคะส่วนวิธีดูด้านในต้องดูที่สดใหม่น่ารับประทานและไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะก่อนรับประทานต้องดูให้แน่ใจอีกครั้งว่ารสชาติปกติดีไหมการเลือกถั่วเมล็ดแห้งและธัญพืชก่อนรับประทานต้องล้างให้สะอาดไม่ให้มีเชื้อรานะคะการเลือกเนื้อสัตว์แห้งก่อนรับประทานต้องล้างให้สะอาดไม่ให้มีเชื้อรานะคะเครื่องปรุงการเลือกน้ำปลาต้องเลือกที่มีสีน้ำตาลปนแดงใสไม่มีตะกอนและมีฉลากอย.ชัดเจนค่ะการเลือกซอสต้องเลือกที่ฝาปิดสนิทมีสีธรรมชาติและมีฉลากอย.ชัดเจนค่ะการเลือกขนมใส่สีควรเลือกที่มาจากสีธรรมชาติดูไม่ฉูดฉาดเกินไปเครื่องดื่มและนมการเลือกน้ำหวานควรเลือกที่มีสีสันไม่ฉูดฉาดจนเกินไปและฝาปิดสนิทค่ะการเลือกน้ำดื่มควรเลือกที่มีฉลากชัดเจนฝาปิดสนิทวันเดือนผลิตชัดเจนและน้ำใสไม่มีตะกอนค่ะการทำน้ำดื่มด้วยตนเองควรต้มให้เดือดก่อนรับประทานด้วยค่ะการเลือกนมควรเลือกกล่องที่ไม่บุบไม่หมดอายุไม่มีกลิ่นผิดปกติและผ่านการฆ่าเชื้อค่ะเ
สุขอนามัยส่วนบุคคลต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนทำอาหารนะคะเก็บผมให้เรียบร้อยแต่งกายให้สะอาดและไม่สวมเครื่องประดับเวลาทำอาหารค่ะการแต่งตัวให้สะอาดก็จะทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคอีกด้วยนะคะหากแต่งตัวสกปรกก็อาจมีเชื้อโรคติดตัวไม่ควรทำอาหารนะคะหากทานอาหารที่สกปรกก็อาจจะติดเชื้อโรคท้องร่วงอ่อนเพลียและเป็นไข้ค่ะฉะนั้นอย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรือปรุงอาหารนะคะ